บริษัทไทยเบฟอุบลราชธานีท่านจิรพัฒน์นายสื่อเรื่องเดชพร้อมคณะไทยเบฟนะครับทุกท่านด้วยความเคารพครับท่านกำนันประวิตรจันทร์พวงนะครับกำนันตำบลหนองบ่อพร้อมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับของตำบลหนองบ่อทั้ง13หมู่บ้านนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบ่อตำบลใกล้เคียงนะครับทุกท่านด้วยความเคารพภาคแพงครับผมว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเสมือนเป็นของขวัญปีใหม่ของชาวตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับอากาศกำลังเย็นสบายนะครับไม่ถึงกับหนาวทำให้พวกเรารู้สึกมีความสุขกับบรรยากาศขนาดนี้นะครับซึ่งทางบริษัทไทยเบฟนะครับโดยไทยเบฟสาขาอุบลราชธานีท่านผู้จัดการและคณะเนี่ยได้พยายามที่จะคิดจัดกิจกรรมนะครับในงานว่าม่วนบ่อซาวเฟสติวัลนะครับซึ่งถือว่าเลือกได้ตรงจุดและเกินครับที่ตำบลหนองบ่อแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอย่างเช่นเนี่ยครับด้านขวามือของผมเองอยู่ระหว่างเดี๋ยวรอคณะกรรมการพิจารณานะครับมีการประกวดตำส้มตำนะครับตำบักหุ่งบ้านเรานะครับแล้วก็มีหลายคงมีบูธมีซุ้มกิจกรรมต่างๆของไทยเบฟนะครับอีกมากมายมีร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านด้วยนะครับผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งนี้นั้นเป็นการเฉลิมฉลองให้กับชาวตำบลหนองบ่อเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทยด้วยจบหมอถือว่าถูกกับบรรยากาศเหลือเกินนะครับเป็นการคืนความสุขเป็นการสร้างความสุขความสดชื่นให้กับชาวตำบลหนองบ่อทั้ง13หมู่บ้านกราบขอบพระคุณเจ้าของสถานที่ครับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อมัธยมไหมครับครับอ๋อนี่ของต่อครับขอบคุณเจ้าของสถานที่คือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อนะครับซึ่งมีสถานที่กว้างขวางเหลือเกินนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับที่มาร่วมอำนวยความสะดวกวันนี้นะครับเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีอาหารนะครับจะมีตำส้มตำเนี่ยแจกจ่ายทุกโต๊ะนะครับเพราะว่าประกวดประมาณสัก50ทีมได้มาจาก13หมู่บ้านนะครับแหมพูดแล้วก็โอ้โหนั่นผมอยากลงไปชิมจังเลยนะครับผมว่าต้องกราบขอบพระคุณนอกจากกราบขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่ขาดไม่ได้ครับกราบขอบคุณผู้นำท้องถิ่นท้องที่สำคัญที่สุดครับเจ้าของงานวันนี้ที่จัดให้เรานะครับบริษัทไทยเบฟอุบลราชธานีโดยท่านผู้จัดการจิรพัฒน์ไอศูนย์เรืองเดชและคณะปรบมือขอบคุณท่านก่อนครับคราวนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านมอบหมายให้ผมเนื่องจากท่านติดภารกิจสำคัญอีกหลายงานนะครับเปิดกิจกรรมม่วนบ่อเซาเฟสติวัลนะครับของตำบลหนองบ่อประจำปี2562เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทยณโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอกราบขอบคุณท่านนครศิริปริญญานันท์นะคะท่านนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีของเรานะคะในระดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอนะคะถ่ายรูปร่วมกับผู้แทนส่วนราชการทุกภาคส่วนค่ะ